100นะครับที่เรามารีวิวในเนี้ยถ้าลูกค้าเวลาสั่งไปต่างจังหวัดเนี่ยเราจะต้องทำการล้มหย่องลักษณะอย่างนี้นะครับเราผูกไว้เก็บไว้ตรงนี้นะครับล้มหย่องแล้วลูกค้าก็ไปทำการตั้งเองตัวเนี้ยเราทำการเซตอัพเรื่องลูกบิดมาแบบคร่าวๆแล้วอันนี้ให้ดูลูกบิดแล้วก็เป็นการถ่ายสินค้าให้กับลูกค้าดูด้วยว่ามันมีความสมบูรณ์ยังไงนะตัวนี้นะครับลูกบิดเขาจะค่อนข้างก้านยาวอย่างที่บอกเหตุผลที่มันก้านยาวมันมีเหตุผลของมันเพราะว่ามันเป็นไม้ทดแทนมันไม่ใช่แก่นไม้เขาเรียกว่ากระพี้ไม้หรือไม้เนื้ออ่อนถ้าเราขูดออกมามันจะเป็นลูกบิดสีขาวขาวขนาดนี้แล้วเขามาย้อมสีด้วยทำการสเตนสีนะเดี๋ยวผมทำให้ดูสเตนก็คือย้อมนั่นแหละนะเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวทำหาไปหลังจากที่เราสเตนสีอย่างนี้นะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะพอหลังจากอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งเดียวเลยที่มันมีปัญหาคือมันไม่ใช่เป็นไม้เกาะกับไม้เพราะฉะนั้นบางครั้งมันจะล็อกไม่ค่อยอยู่ 100% สำหรับรุ่นนี้แต่มันเราก็ทำให้ขั้นตอนเนี้ยถ้าเป็นบริษัทอื่นเนี่ยเขาจะใช้สีสเตนที่มันเป็นเคลือบเกาะอยู่แต่สเตนของเราเนี่ยเป็นของโจฮาซึ่งมันจะซึมเข้าในเนื้อไม้สิ่งที่เราได้คือว่าเนื้อไม้เนี่ยมันก็ยังเกาะกับเนื้อไม้ได้ง่ายกว่าอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะมันไปให้ดูนะเดี๋ยวเราทำการแพ็คแล้วส่งให้ลูกค้าดูถ้าคนที่งบน้อยแล้วอยากจะหัดเล่นชิลโล่จริงๆมันก็เป็นทางเลือกครับแต่ว่าอุปสรรคมันก็อาจจะทำให้ผู้เล่นนั้นท้อแท้ได้ครับหนูเราก็เลยนำเสนอนะครับทางด้านนู้นเป็นพวกชิลโล่ที่เป็นไม้จริงถ้าอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุเช่นตัวนี้นะครับเขาประสบอุบัติเหตุก็คือคอหักเลยไม้จริงอะแต่คุ้มค่าซ่อมเพราะว่ามูลค่าของเชลโล่มันเกินหลัก 30,000 40,000 ค่าซ่อมตรงนี้อาจจะอยู่ประมาณหลักหมื่นแต่ถ้าเกิดว่าตัวนั้นเนี่ยคอหักทิ้งกันดีนะห้ามซ่อมส่งมานี่เราก็โยนทิ้งเพราะมันไม่คุ้มค่าซ่อมวิธีแพ็คก็คือแพ็คไปอย่างนี้นะคันชักอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะให้ดูคันชักมันก็ฟูๆอย่างเงี้ยแหละเวลาก่อนเล่นก็มีขึ้นหางไม้มันตึงแล้วก็ยังมียางสนแถมมาให้อีกก้อนนึงเบลอเลยนี่อยู่ตรงนี้ถูติดจริงนะแต่ว่ามันก็ตามสภาพมันไม่ได้แบบว่าจะหรูหราคารุคลาอะไรมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนก่อนการตั้งหย่องนั้นนะฮะเดี๋ยวผมเอาหย่องตัวอย่างนี้จะมีด้านสูงด้านต่ำเห็นไหมตัวนี้อันนี้ก็เรียกว่าเซตอัพมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางด้านสูงเนี่ยจะอยู่สายต่ำด้านที่ต่ำของหย่องจะอยู่สายสูงแล้วด้านหลังนะครับหันไปดูด้านหลังมันจะแฟลตนะครับเพราะเราทำสโลปแค่ด้านเดียวแพ็คแล้วก็ล้มหย่องเหตุผลที่ล้มหย่องให้ดูครับว่าทำไมถึงต้องล้มหย่องระหว่างการขนส่งระยะไกลอันนี้คือไปต่างจังหวัดไปถึงเชียงรายเลยนะอันนี้ก็จะต้องมันถ้าเกิดว่าเราตั้งหย่องเนี่ยมันจะชนตรงนี้สิ่งที่อันตรายก็คือมีแอดแท็กเข้ามาตรงนี้แผ่นหน้าจะยุบหรือปุกทันทีหรือแตกเลยนะครับดังนั้นผมก็จะทำการล้มหย่องแล้วเก็บไว้บริเวณตั้งใต้ของตัวเชลโล่ส่วนอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตำราเรียนแล้วก็สต็อปเปอร์ซึ่งก็มีประโยชน์กับผู้เรียนผมก็จะเน็ตไว้ตรงนี้เลยเป็นการบล็อกแผ่นหลังมันเลยแล้วเราก็วางตรงนี้แล้วนะครับปิดประกบปิดตรงนี้นะครับปิดตรงนี้ขนส่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของขนส่งโอเวอร์ไนท์คือ transportation แบบคืนนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าลูกค้าได้รับสินค้าอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไป